สวยมากครับ10โมงก็ได้นะ10โมง11โมงก็ได้ออกไปนะตัวสัมภาษณ์ท่านเลยก็ได้ลูกเจ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีท่านผู้การแล้วก็มีในอำเภอเจ้าไม่ชนไม่ชนของเรื่องของการที่จะไม่ง่ายเลยอย่างนี้ครับต้องดำเนินการอะไรวันนี้กำลังไปทำเรื่องย้ายออกจากโรงเรียนบ้านดงเจ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปย้ายเข้าบังเกิดเจ้าหลังจากที่เขาได้ดำเนินการที่ทางในหมู่บ้านเขาหนึ่งมีแรงต้านการนี้เหมือนกันตั้งแต่แจ้งความมานี่แบบมีแรงกดดันแล้วเขารู้สึกอะไรกับรู้สึกว่าดีขึ้นมานิดนึงเจ้าเดี๋ยวที่ได้ห้องน้ำยาเดี๋ยวให้คนดำเนินการในลักษณะยากที่เปิ่นได้ทำตามกฎหมายเจ้าเพื่อเด็กตีทำน้องเนี่ยจะได้รับการอบรมตีถูกต้องกับแค่นั้นแล้วครับตอนนี้สภาพที่ใจของน้องแล้วได้เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วเจ้าบางข้างกับมีเงียบมีเหงาเป๊ะบางเวลาเจ้าเขาที่เอาน้องสมัยมาตรวจมือสนิทน้องวันนี้น้องหน้าเหมิดเจ้ารู้สึกว่าสันใจดีเจ้าก็เลยตามมาเจ้าก็เลยตามมาหาหมอเป็นมา 2-3 วันแล้วเจ้าแล้วมีคนหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเหตุในคดีความที่เกิดขึ้นจากการได้มาดูการจับอะไรต่างๆมีบ้านพักเด็กเป็นกระล้อให้ความช่วยเหลืออยู่เจ้าตอนนี้สภาพที่ใจนี่ดีขึ้นแล้วครับสนใจมาเรื่อยๆเจ้าดีขึ้นแล้วเจ้าตรงนี้เหรอเดี๋ยวผ่านมามีการเสีย